ภายหลังจากปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมชาติไทยโชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการอุ่นเครื่องเสมอกับทีมชาติคองโก1ประตูต่อ1และชนะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียล่าสุดทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ประกาศคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งประจำเดือนตุลาคมโดยทัพช้างศึกขยับจากอันดับที่114ของโลกขึ้นมาลังอันดับที่109ของโลกเป็นการขึ้นติดอันดับท็อป110ของโลกและสูงที่สุดในรอบ9ปีหลังนับตั้งแต่ปี2010ที่เคยอยู่ในอันดับที่98ของโลกก่อนอันดับจะร่วงลงมาถึงจุดต่ำสุดในปี2013ที่ตกลงมาถึงอันดับ146ของโลกเพราะว่าทีมชาติไทยยังเคยขึ้นอยู่จุดสูงสุดในอันดับที่45ของโลกในปี1998อีกด้วยส่วนปัจจัยที่ทำให้ทัพช้างศึกมีอันดับโลกที่ดีวันดีคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในปัจจุบันมีส่วนร่วมอย่างมากที่มีการจัดเกมการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องกับทีมที่มีอันดับโลกสูงกว่าอยู่เสมอในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาซึ่งอันดับโลกอาจมีขึ้นลงบ้างเพราะว่าตั้งแต่ปี2017ทีมชาติไทยมีอันดับที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันรวมถึงผลงานในปีนี้ของทีมชาติไทยถือว่าอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีพอสมควรด้วยการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนคัพพร้อมเข้าชิงชนะเลิศในศึกไชน่าคัพต่อด้วยการแข่งขันในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่ผ่านมา3นัดยังไม่แพ้ใครและสิ่งที่แฟนบอลหลายคนพอใจอย่างมากคือการเข้ามาของอากิระนิชิโนกุนซือทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นที่สามารถงัดฟอร์มเก่งของทีมชาติไทยออกมาได้จนขยับจากที่อันดับ115ในเดือนตุลาคมมาลังอันดับที่109ของโลกในตอนนี้พร้อมกับสถิติการคุมทีมมา4นัดยังไม่แพ้ใครด้วยการชนะ2นัดและเสมอ2นัดสำหรับในเดือนหน้าทีมชาติไทยยังมีคิวลงสนามในฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ด้วยการบุกไปเยือนทีมชาติมาเลเซียและทีมชาติเวียดนามซึ่งหากผลการแข่งขันเป็นใจให้กับทีมชาติไทยด้วยการเก็บชัยชนะ2นัดรวดจะส่งผลให้อันดับโลกขยับขึ้นสูงกว่านี้หรืออาจขึ้นมาลังถึงอันดับที่105ของโลกและรวมถึงการเก็บคะแนนเพื่อโอกาสที่เปิดกว้างของการเข้ารอบต่อไปในศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกรวมถึงโควต้าในเอเชียนคัพครั้งหน้าทั้งนี้แฟนบอลต้องร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักเตะทีมชาติไทยในการเก็บชัยชนะเพื่ออันดับโลกที่ดีขึ้นรวมถึงการเข้ารอบในศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกและเป็นการดับซ่าทีมชาติเวียดนามให้ได้ถึงลังสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดต่อไปเตรียมบุกไปเยือนทีมชาติมาเลเซียในวันที่14พฤศจิกายนต่อด้วยทีมชาติเวียดนามในวันที่19พฤศจิกายนนี้